ก็สวัสดีครับวันนี้นายเกษตรฟาร์เมอร์ก็มีโอกาสได้มาพบกับผู้ติดFC และก็เพื่อนๆ เกษตรกรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะผลิตพืชให้มีคุณภาพนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ในวันนี้เนี่ยนายเกษตรฟาร์เมอร์จะพาทุกท่านไปชมกับน้ำยาเร่งรากนะครับซึ่งเป็นน้ำยาหรือว่าสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตเร่งการเจริญเติบโตนะครับบำรุงรากให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ให้พืชเกิดการดูดซับอาหารซึมซับอาหารเจริญเติบโตได้ไวนะครับมาดูกันนะครับซึ่งเพิ่งก็อย่างร้านนี้ก็ส่งเร็วเหมือนกันนะครับเพิ่งสั่งไปวันก่อนเองมั้งนะครับนี่ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้ข้างนอก2-3ชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็คือยี่ห้อ Orchid Golden นะครับซึ่งเป็นน้ำยาเร่งรากสูตรเร่งรากเร่งใบเร่งต้นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คือทำให้ต้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดอกนะครับใบใหญ่นะครับก็คือผลสวยงามนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับร้านนี้นะครับก็ถือว่าส่งได้เร็วนะครับเพราะว่าสั่งไปเมื่อวันก่อนไงนะครับแล้วเรื่องราคา50บาทหรือ50กว่าบาทนิดๆเนี่ยครับก็ไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับอันนี้คือปริมาณสุทธิ 270cc นะครับก็ปริมาณการใช้นั้นก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับวิธีใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1-2ฝานะครับใช้ต่อน้ํา2ลิตรนะใช้ทุก7วันนะครับก็ลองอ่านดูนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการหรือว่าใครที่ใช้กันอยู่ประจำอยู่ในเรื่องของน้ำยาเร่งรากน้ำยาบำรุงต้นพืชอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณานะครับลองดูที่ลิงก์ใต้คลิปลองดูกันก่อนก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าคือไม่ได้โฆษณาให้ใครเนาะก็ถือว่าเอามาใช้แล้วมันดีนะครับคือใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับก็คือนายเกษตรฟาร์เมอร์เนี่ยเป็นช่องที่ให้สาระในการเกษตรในสาระในการแนะนำนะครับให้เกษตรกรได้มีผลผลิตที่สวยงามมีผลผลิตที่เยอะขึ้นนะครับเพื่อให้การดำเนินชีวิตการดำรงชีพเขาเรียกว่ามีคุณภาพมากขึ้นนะครับคือร่ำรวยนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกษตรกรนะครับคนที่สนใจก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้นะนายเกษตรฟาร์เมอร์นะครับก็มีสาระอะไรต่างๆก็มามอบให้ผู้ชมผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ FC หรือว่าผู้ติดตามหรือว่าผู้ชมที่ชมตลอดทั้งคลิปนะครับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้นายเกษตรฟาร์เมอร์นะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ